สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ MFC จะมาชวนทำไข่เค็มกันค่ะพอดีเราเจอไข่เป็ดค่ะและเราก็มีเกลือค่ะเกลือป่นตามด้วยมีน้ำส้มสายชูค่ะมาเลยค่ะอุปกรณ์พร้อมเตรียมตัวเลยมาทำอะไรกันมาทำไข่เค็มไข่เค็มครับมาทำไข่เค็มวิธีการทำทำยังไงลูกเอาไข่มาแช่ในไหนแช่ในน้ำน้ำส้มสายชูค่อยๆลงไปเอาอีก2ฟองลูกใส่แช่ก่อนค่อยๆลงนะค่อยลงนะใส่อีกใส่สัก3ฟองไปค่อยใส่ลงโอเครอจนมันขึ้นฟองเนาะใช่รอก่อนรอให้มันขึ้นฟองเรียกอะไรไหมรอดิมาดูซิฟองมันขึ้นยังคอยสังเกตนะเกณฑ์นะแล้วจ้าได้ที่แล้วแล้วก็เอามันออกมาหยิบเลยลูกหยิบเลยทำอย่างนี้แล้วก็เอาไปกิ้งตรงไหนกิ้งตรงเกลือไปเลยหยิบไปกิ้งบนเกลือเลยลูกเห็นไหมมีฟองเยอะเลยฟองเต็มเลยนะฟองขึ้นเต็มเลยกิ้งบนเกลือเลยนี่เห็นไหมช่วยกิ้งเลยช่วยกิ้งกิ้งบนเกลือให้เต็มเลยนะก็ใส่ในภาชนะนี่ใส่ในภาชนะไว้ใช่แล้วกิ้งใหม่กิ้งใหม่นี่เกลือขึ้นเต็มเลยนะเนี่ยใส่เกลือนะเห็นไหมทุกคนจริงแล้วใส่เกลือรอบเลยกิ้งเหมือนเกลือแล้วแล้วก็ใส่ภาชนะไว้แล้วก็เอาฝาปิดไว้ฝาปิดไว้ประมาณกี่วันลูก5วันเราก็จะได้ไข่ดาวที่เป็นไข่เค็มไข่ดาวที่เป็นไข่เค็มนะอีก5วันเรามาเปิดนะ
แล้วเราจะทำอีก3อันนี่แล้วเราทำ4อันดีกว่าเนาะเราก็จะอันนี้5วันอันนี้7วันอันนี้10วันเราดูสิว่ามันจะเป็นยังไงมาดูกันนะเพื่อนไข่เค็มที่พร้อมที่จะเอามาต้มหรือทอดไข่ดาวได้แล้วเอาเปิดเลยครับเราทำยังไงเปิดออกมาแล้วก็หยิบไข่เค็มที่มีเกลือมาใส่ในน้ำคือเราต้องการล้างมันไงเกลือละลายหมดแล้วเนาะหยิบออกมาเลยค่ะมาใส่ถ้วยไว้ล้างเกลือหมดแล้วก็หยิบมาใส่ถ้วยไว้ค่ะไหนเรียบร้อยเรามาดูว่าข้างในมันเป็นยังไงแกะยังไงครับแกะดูเลยว่าไข่เค็มข้างในมันจะเป็นกับตัวเป็นก้อนหรือเปล่าระวังหน่อยนะเพราะมันจะยากนิดนึงดูสิทุกคนดูตรงกลางไข่แดงจับตัวเป็นก้อนเลยเราเหมาะที่จะเอาไปทอดไข่ดาวหรือเอาไปต้มเป็นไข่เค็มได้สบายเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมสวยงามมากเลยเรามาลองชิมกันดูค่ะดูสิรสชาติมันออกเค็มๆมันๆอร่อยดีนะคะอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยครับรสชาติเป็นไงเค็มมั้ยรสชาติเค็มๆไม่มันเค็มมันๆครับทุกคนถ้าชอบคลิปเรานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะบ๊ายบายยิ้มวันละนิดค่ะชีวิตมีความสุขค่ะ